สวัสดีครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 26.3 Developer Beta 1ให้พนักงานทดสอบมีอะไรใหม่บ้างไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในมดของเราด้วยนะครับiOS 26.3 Beta 1ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ build number 23D5089Eเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่นะไฟล์นี่ใหญ่มากเลยแต่ว่าฟีเจอร์ที่ใส่มาให้เนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเบต้าหน้าเนี่ย Apple อาจจะอัดฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้ลองใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์แรกกันก่อนว่าคืออะไรเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแตะทั่วไปแล้วก็เลื่อนเมนูมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแตะคำว่าถ่ายโอนหรือ Reset iPhone จะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือถ่ายโอนไปยัง Android ก็เหมือนตามข่าวนะครับก่อนหน้านี้มันมีรายงานบอกว่า Apple ได้จับมือกับ Googleพัฒนาฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลไประหว่างอุปกรณ์เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเมื่อลองแตะเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นคำแนะนำนะว่าจะต้องทำงานอย่างไรแต่ณตอนนี้ผมยังไม่มีสมาร์ทโฟน Android แล้วก็สมาร์ทโฟน Android เนี่ยอาจจะยังไม่มีฟีเจอร์ตัวนี้ก็ต้องรอตัวเต็มออกมานะครับถึงจะทดสอบฟีเจอร์ตัวนี้ได้นี่เราลองดูครับว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าวางอุปกรณ์ให้อยู่ใกล้กันนะครับระหว่าง iPhone กับ Android จากนั้นเนี่ยก็เริ่มดำเนินการเพื่อถ่ายโอนได้เลยสิ่งที่ถ่ายโอนได้เนี่ยก็หลายอย่างครับได้แก่ข้อมูลตัวเครื่องรูปภาพโน้ตแอปแล้วก็อื่นๆเนี่ยสามารถถ่ายโอนได้ส่วนข้อมูลสุขภาพนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่จับคู่ได้บลูทูธรายการที่ถูกปกป้องไว้อย่างเช่นโน้ตที่ล็อกไว้เนี่ยจะไม่สามารถถ่ายโอนไปได้นะอันนี้ต้องเช็คข้อมูลให้ดีครับนี่ครับเมื่อเราเริ่มต้นนะฮะการถ่ายโอนเนี่ยก็จะมีให้สแกน QR code นะครับก็จะมี QR code ที่อุปกรณ์ Android ก็ใช้การสแกนแล้วก็ดำเนินการต่อได้เลยฟีเจอร์ต่อมาครับเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแตะการแจ้งเตือนจะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาครับก็คือการส่งต่อการแจ้งเตือนมันคืออะไรไปดูนะครับเมื่อแตะเข้าไปนะครับก็จะมีข้อมูลที่บอกว่าเราสามารถส่งต่อการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์เสริมตัวอื่นได้นะครับครั้งละ1ชิ้นความหมายก็คืออะไรครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อ iPhone กับ Apple Watch ถ้ามีการแจ้งเตือนผ่าน iPhone เนี่ยมันก็จะไปแสดงบน Apple Watch ด้วยแต่ในตัวนี้นะครับคาดว่าจะสามารถส่งต่อการแจ้งเตือนเนี่ยไปยังอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของ Apple ได้นะครับอย่างเช่น Smartwatch ของ Samsung แต่ว่าณตอนนี้เรายังลองใช้งานไม่ได้นะครับการเพิ่มฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามานะครับก็จะช่วยนะฮะขยาย Ecosystem ของ Apple ให้มันกว้างขึ้นสามารถทำงานร่วมกับแบรนด์อื่นได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เล็กน้อยนะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแตะภาพพื้นหลังแล้วเราแตะเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่นะครับก็จะมีการปรับปรุงเขาเรียกว่าอะไรแคตตาล็อกหรือว่าหมวดหมู่ของรูปภาพนะครับใหม่นี่จะมีการแยกนะสภาพอากาศกับดาราศาสตร์ออกมาเพราะในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับสภาพอากาศกับดาราศาสตร์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้แยกออกมาจากการให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 26.3 Beta 1ผมคิดว่าเบต้าหน้าเนี่ยคงมีฟีเจอร์ที่มากกว่านี้และแน่นอนครับว่าณตอนนี้ iOS 26.3 ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรอัปเดตนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็ทีมงานในมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นในมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ